สวัสดีครับผมชาติประจักษ์สิริพันธ์ครับเลขาธิการพรรคธรรมเนียบใหม่ครับวันนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ทางเลือกใหม่ได้ส่งผู้สมัครนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ23เขตนะครับแล้วก็วันนี้มาสมัครกันครบทั้ง23เขตนะครับแล้วก็บางท่านก็ยังขาดเอกสารก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมากันครบหรือช่วงบ่ายนี้นะครับก็ทางเลือกใหม่สู้ครับกล้าคิดกล้านำทำจริงครับสู้ๆครับความมั่นอกมั่นใจเป็นยังไงบ้างครับความมั่นอกมั่นใจกรุงเทพมหานครเรามีความหวังนะครับมีความหวังอยู่ประมาณสัก 3-4 เขตนะครับในกรุงเทพมหานครคิดว่าน่าจะล้มช้างได้นะครับในกรุงเทพนะครับวิธีการรูปแบบในการหาเสียงเราจะใช้วิธีไหนแบบไหนยังไงครับคือตอนนี้เรายังเน้นนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านอยู่นะครับเพียงคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีนะครับสิทธิ์จำนวน 36,000 บาทนะครับและก็ยังมีนโยบายหลักๆอีกหลายนะหลายนโยบายครับอยากจะฝากไปถึงพี่น้องคนกทม.ยังไงบ้างฝากพักน้องใหม่นะครับไม่ใช่น้องใหม่ฮะครั้งที่แล้วก็ส่งมารอบแล้วครับก็ฝากพักทางเลือกใหม่นะครับกล้าคิดกล้านำทำจริงครับทางเลือกใหม่ครับรูปแบบเรื่องของการหาเสียงเราจะมีการใช้วิธีแบบไหนยังไงบ้างค่ะสำหรับรูปแบบวิธีการหาเสียงของพรรคทางเลือกใหม่ของเรานะคะเราก็จะเข้าหาประชาชนทุกบ้านเราต้องการแค่1เสียงต่อ1บ้านนะคะเพื่อที่จะไปตอบสนองนโยบายแล้วก็เพื่อเข้าถึงประชาชนทุกคนนะคะด้วยแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุน 36,000 นะคะค่ะเข้าง่ายๆเข้าถึงค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะติดปัญหาอะไรบ้างไหมครับมีกระแสตอบรับจากในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงเสียงสะท้อนอะไรที่จะต้องเข้าไปดูแลแก้ไขเป็นพิเศษสำหรับปัญหาและเสียงสะท้อนนะคะก็จะเป็นสำหรับเขตกรุงเทพมหานครเราก็จะเสนอนโยบายสมาร์ทนะคะแล้วก็ Work From Home นะคะซึ่งเป็นนโยบายหลักๆสำหรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่สำหรับเขตต่างจังหวัดเราก็จะมีเงินทุนเจ้าบ้านค่ะที่จะเข้าถึงประชาชนค่ะเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วประชาชนทั่วไปที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี้ยเขาจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากนะคะซึ่งเราก็จะเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็เสนอนโยบายตรงนี้เพื่อขอเป็นตัวแทนแล้วก็ขอนำนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านเนี้ยไปเสนอเขาค่ะครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวกทม.ทุกท่านนะครับผมในฐานะของผอ.เลือกตั้งของพรรคทางเลือกใหม่ครับก็อยากจะฝากนโยบายเงินทุนเจ้าบ้าน 30,000 บาทนะครับเป็นคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้รับสิทธิ์เต็มที่ครับฝากนโยบายสมาร์ทคันทรีนะครับก็คือ Work From Home นะครับไม่ต้องตื่นเช้านะครับไม่ต้องฝ่ารถติดไม่ต้องรอง้อนะครับว่าค่ารถจะลดราคานะเพราะเราไม่ต้องไปทำงานนะครับ Work From Home นะครับแล้วก็ฝากนโยบายเรื่องของการศึกษาผ่านแอปพลิเคชันนะครับลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับสุดท้ายนโยบายเรื่องของ AI Blockchain ปรับคอร์รัปชันและธุรกิจสีเทานะครับผู้มีอิทธิพลนะครับโดนบล็อกเชนตรวจสอบได้นะครับใช้ AI ช่วยนะครับนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาประเทศครับฝากนโยบายพรรคทางเลือกใหม่ด้วยครับอย่างนโยบายเรื่องของตัว Work From Home เนี่ยผมได้คุยกับบางพรรคอื่นๆนะครับแต่พรรคอื่นๆเนี่ยเค้าไม่สนับสนุนอาจจะไปขัดแย้งกับนายทุนอสังหาริมทรัพย์บางเจ้าหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเรา work from home เนี่ยหมายความว่าประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาหอบเงินเนี่ยมาซื้อที่อยู่ในกรุงเทพแพงๆนะครับและไม่จำเป็นต้องเสียค่ารถค่าราซึ่งค่ารถค่าราเนี่ยก็จะมีบางพักเนี่ยที่เป็นนายทุนอยู่สัมปทานการเดินรถดันการเดินเรือนะครับดังนั้นเนี่ยนโยบายผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปทำลายเงินทุนของพักอื่นนะดังนั้นท่านราเชนเห็นว่านโยบายนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนจึงนำผมเนี่ยเข้ามาทำนโยบาย Work From Home นี้นะครับส่วนนโยบายที่2ก็คือเรื่องของตัวการศึกษาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษานะครับท่านราเชนก็เห็นว่าการศึกษาไทยเนี่ยทำไมเราจะต้องไปแย่งเรียนนะครับอย่างเช่นเราเพิ่งมีข่าวนะครับรับ1,000 คนแต่คนสอบเป็นหมื่นคนทำไมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะให้นักเรียนของประเทศไทยเนี่ยได้เรียนที่ดีที่สุดผ่านการศึกษาระบบการศึกษาที่ดีที่สุดผ่านเทคโนโลยีแอปพลิเคชันนะครับและสุดท้ายเนี่ยเรื่องของ AI บล็อกเชนนะครับพรรคอื่นกลัวแน่นอนนะครับถ้ามีการตรวจสอบด้วยบล็อกเชนคุณไม่สามารถที่จะทำหลักฐานปลอมมาได้เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บรายการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มใช้ระบบจนถึงปัจจุบันดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะทำเอกสารปลอมมาเนี่ยไม่มีสิทธิ์แน่นอนนะครับบวกกับเทคโนโลยีของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ทันทีว่า
เฮ้ยคุณเสียภาษีเท่าไหร่เงินได้คุณเท่าไหร่ทรัพย์สินคุณเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยนโยบายเนี่ยมันจะปราบเรื่องของคอร์รัปชันและผู้มีอิทธิพลซึ่งพรรคอื่นไม่กล้านำเสนอทั้งที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แต่เพราะขัดแข้งขัดขาขัดผลประโยชน์ของพรรคตัวเองนะครับต้องขอบคุณพรรคทางเลือกใหม่ที่ให้โอกาสผมเนี่ยได้มาทำนโยบายกลุ่มนี้ครับคิดว่าสิ่งไหนที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับทางพรรคและก็ในส่วนของตัวผู้สมัครเพราะว่าแน่นอนว่าวันนี้เกิดการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆแล้วก็พรรคทางเลือกใหม่ก็ถึงแม้ว่าจะเดินมา2สมัยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นพรรคเล็กๆขนาดเล็กอยู่เราจะมีอะไรที่ไปสร้างความโดดเด่นให้กับประชาชนได้เข้าถึงได้ครับก็คือ1เลยเนี่ยผมมองว่านโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนและได้รับผลประโยชน์ในทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเจ้าบ้านนะครับคุณสามารถเข้าถึงแหล่งทุนทันที 36,000 บาทนะครับหรือแม้กระทั่ง Work From Homeคุณไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้าทันทีพรุ่งนี้ถ้านโยบายเวิร์กฟอร์มโฮมเสร็จได้ผลนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถที่จะตื่นแค่8โมงเพื่อที่จะทำงาน8โมงครึ่งไม่ใช่ทำงาน8โมงครึ่งตื่นตี5ฝ่ารถติดเติมน้ำมันเสียค่าทางด่วนดังนั้นเนี่ยนโยบายพวกนี้เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับและนโยบายพวกนี้ไม่มีพรรคอื่นที่กล้านำเสนอนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือจุดเด่นที่เราจะทำให้เราชนะพรรคอื่นครับHow